ฟอร์ดครับทีมที่เพิ่งบุกไปเก็บแต้มจากรังของบีซีเทโรได้นะครับกลับมาเล่นที่ทูปาเตมีเจอกับบางกอกกาสที่ช่วงหลังก็สะดุดบ่อยเหลือเกินโอกาสแรกตรงนี้7นาทีวิลิโจสกี้ครับยิงด้วยขวาแต่โดนไม่ดีบอลยาวมาสวยมากนะครับส่งสัญญาณแล้วว่าวันนี้บางกอกกาสมาค่อนข้างโต้กลับดีมากนะครับก็หวังอยู่คนเดียวจริงแดนหน้าส่วนทางแอร์ฟอร์ดขึ้นมาบ้างครับทางซ้ายบอลอยู่ทางซ้ายคอสเข้ามาแล้วโขกลูกนี้ของครัวซี่ยาวเฮอร์มันแต่ไม่เข้ากรอบวันนี้บางกอกกาสมาเล่นระบบหลัง3คนนะครับแต่ว่ากลายว่าเป็นทีมเจ้าถิ่นที่มีโอกาสจบฟรีคิกอีกทีครับโดยแบ็กซ้ายวีรพงษ์วรรณสิริกรอบออกไปแต่ว่าลูกนี้เหมือนจะแฉลบแล้วได้ยิงไกลลูกนี้โดยอภิสิทธิ์ครับติดเซฟนฤทธิ์ทวีกุลมาเป็นชุดเลยแอร์ฟอร์ดนี่ถ้าเป็นก็เครื่องบินรบดีๆนี่เอง15นาทีแรกนี่มาเต็มๆนะครับแต่ว่าพอไม่ได้บางกอกก๊าซขึ้นมาแล้วจิ้มลูกนี้ลอดขาเข้าไปเลยครับนาทีที่29แล้วก็เป็นดาวรุ่งครับปิยชนกดาลิศผู้เล่นของทีมแอร์ฟอร์ดก็ปิดหมดแล้วนะครับมีช่องนั้นช่องเดียวที่ทำประตูได้เลยครับก็แม่นเลยก็แม่นและเกิดรับช่องนั้นแหละครับลอดขาทางด้านของโกสินเหมบุตรก็ไปนะครับดาวรุ่งวัย21ย่าง22เท่านั้นเองพอเสียลูกแรกแล้วเหมือนจะช็อตเหมือนกันพยายามจะบุกสวนแต่โดนสวนกลับลูกนี้แล้วก็20เลยครับ32นาทีครับคือ4นาทีที่โดน2ลูกเลยครับแล้วก็เป็นบาเซ่อิโจสกี้ครับประตูที่2สังเกตอิโจสกี้จับบอลนี้นะครับแม่พอจับได้ปุ๊บบอลมันมาข้างหน้าแล้วเขาก็ยิงได้เลยเก่งมากนะครับถ้าจับบอลอยู่กับตัวไม่มีทางได้ยิงครับเนี่ยเขาจับปุ๊บมันบอลมาข้างหน้าเขาดีดได้เลยปัดได้ปลายมือเหมือนกันโกสินแต่ว่าไม่พอที่จะทำให้มันหลุดกรอบนะครับจังหวะจ่ายของดาโก้ทาเชฟสกี้ก็เพื่อนกันจากมาซิโดเนียครับ2-0ดูแอร์ฟอร์ดบ้างโอ้โหนี่คือเมื่อสักครู่พูดถึงการจับบอลถูกต้องครับเนี่ยแหละความแตกต่างครับตัวสปอนยอดจันนะครับจับแล้วเล่นต่อไม่ได้ช่วงท้ายครึ่งแรกแอร์ฟอร์ดลุ้นจากเตะมุมเปิดโค้งเข้ามาแล้วมงชงมาแล้วโอ้เดียวอย่างนี้เรียบร้อยโอ้นี่สำคัญเลยนะครับประตูนี้ช่วงทดเวลาครับสราวุธกัญญาณบัณฑิตยิงไล่ให้กับแอร์ฟอร์ดตามมา1-2คือถ้าจบ2-0ครึ่งแรกกับจบ1-2นี่คนละเรื่องเลยครับดูครับการประกบตัวของ BG จริงๆก่อนเกมนี้เนี่ยก่อนลูกนี้เนี่ยก็มีจังหวะในกรอบอย่างนี้ลักษณะนี้หลายทีเหมือนกันเสียจนได้ครับ BGทำให้ครึ่งหลังมาแอร์ฟอร์ดมาดีแล้วโมงลูกนี้ตีเสมอจนได้จังหวะก็ประกบตัวอีกแล้วครับวิ่งดีใจเนี่ยเป็นโคซี่เหยาเฮอร์มันนะครับดูครับจังหวะเปิดไปเตะแม่นมากอีซักคนนี้โมงก่อนแล้วไปติดแล้วบริเวณต้นขาคือเหมือนลูกกลางอากาศพวกเขามีปัญหานะครับ BG เนี่ยใช่ครับเสีย2ครั้งเลย2ประตูต่อ2นี่เลยครับนี่วิทย์เวลาศักดิ์ชูมือเลย BG ก็มีจังหวะคอสมาเหมือนกันแต่ลูกนี้สงสัยจะโดนตะตุ่มนะฮะโดนไหมโดนลิโชสกี้ไหมใช่ครับโดนลิโชสกี้ออกไปเลยคือเจ้าตัวคงไม่คิดว่าบอลจะมาถึงแล้วแอร์ฟอร์ดพอตีเสมอก็เปิดแง้มลุยใส่เหมือนกันไอ้ได้ในบ้านเลยครับใช่ครับเพราะว่า1คะแนนสำหรับทีมท้ายตารางก็ไม่พอแล้วไม่เพียงพอเท่าไหร่ครับเปิดเกมลุยครับแต่ว่าบางกอกก๊าซอาศัยจังหวะสวนนี่ธนาสิทธิ์ให้มาลาสลัดคาวิบี้แล้วสุดท้ายลิโชสกี้ยังไงไหลมาแล้วสุภเสกโอ้โหอย่างนี้ไม่มีไงครับแอร์ฟอร์ดคือจังหวะจบสุดท้ายคมกว่าครับบางกอกกาสได้ประตูนี้และเป็นประตูชัยครับ BG เอาชนะได้3-2ดูครับจังหวะให้ของอิโจสกี้แล้วขวาตรงนี้ยิงยากนะครับสุภเสกนี่มายืนรอแล้วหาจังหวะยิงนี่เขายืนเก่งแล้วนะเขาวิ่งไปหาสังเกตดูเขารู้อยู่แล้วตรงมาแน่โอ้สินพุ่งไม่ทันจริงๆครับและช่วงท้ายธนสิทธิ์ได้ยิงด้วยขวาอีกทีจังหวะสวนกลับของ BG ก็วูบวาบกว่านะครับแล้วก็จบเกมกลายเป็นบางกอกกาสที่ช่วงหลังมาฟอร์มไม่ดีแต่วันนี้บุกมาชนะแอร์ฟอร์สได้ถึงถิ่น4ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น